รวยดุจมหาเศรษฐีเกิดกระแสดราม่าถาโถมอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับครอบครัวของสาวสวยคนดังเบสรักวณีโดยเฉพาะตอนนี้คุณพ่อของเธอสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญโอลิมปิกกำลังตกเป็นข่าวเช้าล่วงละเมิดทางเพศทำอนาจารสาววัย17ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นด้านสาวเบสก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่ายอมรับว่าตกใจและเสียความรู้สึกบอกพ่อว่าถ้าผิดต้องยอมรับผิดเหตุการณ์เป็นอย่างไรเราไม่รู้เรื่องที่เจอเบสบอกว่าค่อนข้างหนักแต่ก็เดินหน้าสู้ต่อไปแต่คนก็ด่าเราห้ามไม่ได้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเม้นใครที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเรียกได้ว่าตอนนี้สาวเบสทั้งเก่งและแกร่งมากๆเธอแบกรับอะไรไว้มากมายเพราะกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนในบ้านวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องรายได้และธุรกิจของเธอกันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันเบสคำสิงทำงานเยอะมากทั้งยูทูบเบอร์นักร้องนักแสดงรวมถึงเปิดบริษัทและเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์และตอนนี้ช่องคำสิงแฟมิลี่มีผู้ติดตาม5ล้านคนส่วนรายได้รวมคาดการอยู่ที่2ล้านดอลลาร์สหรัฐและรายได้เฉลี่ยต่อคลิปวิดีโออยู่ที่ 2,812 ดอลลาร์สหรัฐมติชนรายงานว่าเบสได้จดทะเบียนเปิดเป็นบริษัทไม่ได้โม้จำกัดทุนจดทะเบียน1ล้านบาทและจากข้อมูลงบปี 2,565 ในประเภทกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวิดิทัศน์พบว่ามีรายได้ 8.4 ล้านและมีกำไร 2.3 ล้านบาท